ติดตั้งติดตั้งครับอันนี้ทำมาชิมแล้วนะครับรอสักครู่ครับค่อยกดไหมว่าไงกดดีเขาได้ไหมจะต่อเลยนะเดี๋ยวเชิญครับพิเศษเลยครับไม่ได้แค่นั้นครับอยากเดินครับเราพูดถึงการทำโฆษณาในหัวข้อที่ให้ประเด็นมาว่าคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่นะครับโดยเราก็จะพูดถึงวัยรุ่นเป็นหลักถูกไหมครับเราก็มาวิเคราะห์กันก่อนว่าวัยรุ่นเนี่ยเขามีบุคลิกลักษณะแล้วก็แนวคิดในปัจจุบันที่เราสังเกตมายังไงบ้างนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยวัยรุ่นนะครับเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความอยากลองครับเขาอยากลองเพราะอะไรครับอยากรู้ครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงหรือว่าถ้าทำไปแล้วถ้ารับรู้มาแล้วจะได้อะไรนะครับบางทีเขาก็อาจจะตั้งจุดประสงค์ตั้งเป้าหมายไว้แล้วแหละว่าเออถ้าทำอันนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้โอเคงั้นลองทำเลยละกันนะครับอันแรกคืออยากลองส่วนต่อมาครับย้อนกลับไปอันนี้เป็นต้นปัจจุบันเราเห็นเป็นอย่างมากครับแฟชั่นบนหนังศีรษะนะครับเป็นการตัดผมรูปแบบต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากลองลองดูซิถ้ามีรูปมาอยู่บนหนังศีรษะของเราเนี่ยจะมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากลองเล่นเกมให้มันเก่งๆดูซิจะมีใครปกมือให้บ้างหรือว่าลองทำอะไรอีกหลายอย่างว่าจะได้รับผลตอบรับกลับมาที่ตัวเรายังไงนะครับอันแรกอยากลองครับต่อมาครับอย่างที่สองตามอย่างเพื่อนนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่เรียกได้ว่ากำหนดชีวิตบ้านปลายของวัยรุ่นได้เลยถูกไหมครับว่าเพื่อนเราเนี่ยนำพาเราไปทางไหนถ้าเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมทำอะไรเราก็มันคือสามารถแนะนำให้เราทำตามได้อย่างภาพนี้นะครับเหตุการณ์ที่สีลมที่หลายๆคนได้ยินกันนะครับเชื่อว่าถ้าเขามาคนเดียวเนี่ยผมว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับคือไม่มีใครกระตุ้นหรือทำเป็นตัวอย่างให้เขาทำว่าเฮ้ยเพื่อนทำได้เราก็ทำได้ถึงไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมครับถ้าเขามาคนเดียวเขาไม่ทำครับแต่นี่มีคนทำแล้วแล้วในเหตุการณ์จริงได้ข่าวมาว่ามากกว่า2คนถูกไหมครับถ้าเพื่อนทำก็ทำตามอย่างไม่ผิดครับอย่างต่อมาครับอยากเข้าสังคมอยากเข้าสังคมคือเข้าไปแล้วต้องการการยอมรับครับทำยังไงถึงจะได้รับการยอมรับอายุถึงหรอไม่ใช่ครับต้องทำกิจกรรมที่เหมือนกับกลุ่มสังคมที่นิยมทำกันไปเที่ยวกลางคืนรู้ว่าผิดรู้ว่าไม่ดีหรือรู้ว่าไปแล้วพ่อแม่จะเป็นห่วงแต่ก็ไปครับเพราะว่าต้องการการยอมรับจากเพื่อนๆนี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวก็คือการไปเที่ยวกลางคืนนะครับยังมีอีกหลายอย่างที่หลายท่านน่าจะทราบกันอยู่ครับโอเคครับมาฟังกันต่อโอเคครับอยากลองทำตามอย่างเพื่อนแล้วก็เข้าสังคมปัญหาเหล่านี้ครับมันนำไปสู่ปัญหาที่เราปฏิเสธไม่ได้นะที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องบุหรี่แค่บุหรี่ยัดกิ่งเลยบุหรี่ที่รีบไปเอาใหม่ครับตอนนี้คือเราดูทีวีแล้วมันมีแบบข่าวต่างๆหรือโฆษณาอะไรเงี้ยมากมายส่วนใหญ่มันเบสออนสุขภาพเลยครับพูดถึงเรื่องแบบสุขภาพจะไม่ดีฟันจะเหลืองตรงนี้นั่นสถิติบอกว่าอะไรครับกรุงเทพโพลบอกว่ามันเป็นโพลที่ไม่ค่อยดังนะก็มาหาในกรุงเทพวัยรุ่นไทยเราละ 75.8% ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของตัวเองเท่ากับหรือน้อยกว่าเรื่องอื่น 75.8% 58.4% คิดว่าตัวเองไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรนั่นมากกว่าครึ่งนะให้เหตุผลว่าสุขภาพเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วที่อย่างชัดๆเลยครับคือคนนี้นะมาเคด้าเขาเป็นศูนย์หน้าแมนยูเป็นทีมฟุตบอลที่ผมรู้จ
จักไม่เคยมีชื่อจริงๆดิวิชั่น2เราก็สูบบุหรี่ทั้งๆที่เขาเป็นนักกีฬาเขาชีวิตเขาคือสุขภาพเขาต้องฟิตเขาต้องอะไรเขายังสูบบุหรี่แล้วเขาอายุ19เขาเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์และไอเดียครับคอนเซ็ปต์และไอเดียก็คือว่าทำสร้างแล้วจำเจใช่ไหมแล้วไม่ได้ผลนะเขาพูดกับวัยรุ่นเรื่องว่ามันเป็นผลเสียด้านสุขภาพเพราะว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวครับต่อมาครับวัยรุ่นไม่สามารถหาเงินได้เองจึงต้องจัดสรรเงินที่ผู้ปกครองให้มาเอาไปใช้ซื้อบุหรี่ได้อย่างไม่น่าสงสัยผมไม่มีใครพูดว่าแม่ครับผมขอเงินไปซื้อบุหรี่เลยครับอะไรเงี้ยแล้วแม่ถามว่าลูกเงินเดือนนี้มีค่าบุหรี่พอไหมอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ต่อไปนะสิ่งต่างๆมากมายที่วัยรุ่นต้องการมากกว่าความที่จะหายไปจากการเชื่ออย่างนี้บางคนมันเป็นผลส่งผลมาจากข้อที่แบบตัวก็ต้องแบ่งเงินไปซื้อบุหรี่ทำให้แบบอาจจะได้ไม่นานที่จะได้ควรได้อยากไปได้รองเท้าแต่ต้องรอเป็น2เดือนนึงอีกสามที่ว่าใช่รองเท้าพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับรวมเสื้อผ้าต่างๆด้วยทั้งตารางนิ้วโป้งกับเยาวชนอะไรเงี้ยบางคนอยากได้พูดกันทุกคนตลกที่ได้กล่าวของท่านต้นนะครับซ้ำซากจำเจและไม่ได้ผลถ้าพูดกับวัยรุ่นเรื่องผลเสียด้านสุขภาพคงไม่มีใครแบบเลิกตื่นน้ำอารมณ์แล้วไปซื้อน้ำขิงกินแทนหรือว่าอะไรประมาณนี้ต่อเลยครับวัยรุ่นไม่สามารถหาเงินได้ต้องจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไปซื้อบุหรี่เพื่อนผมอย่างเงี้ยซื้อแต่เหล้าซื้อแต่บุหรี่ซื้อแต่อะไรมากินแต่สุดท้ายปลายเดือนกินมาม่าแล้วไม่ได้ขอแม่ด้วยแม่ถามว่าตังค์หายไปไหนหมดก็ตอบไม่ได้ครับต่อเลยครับมีสิ่งต่างมากมายที่วัยรุ่นต้องการมากกว่าความที่จะหาในอากาศโดยปัญหาทั้ง3ข้อนี้ทีมผมได้มารวมและคิดออกมาเป็นประเด็นที่ว่าเรื่องบุหรี่วันนี้รวยครับโอ้โหนี่เพิ่งเข้าเหรอครับเวลากระชับนิดนะครับอะไรทำเป็น TVC 30วินาทีครับมันยิ่งแต่เป็นเพลงอะคูติกง่ายๆสบายๆสบายๆรุ่นนะแล้วถ่ายในสตูดิโอโดยใช้เฉดสีพื้นหลังกับเพราะเป็นสีเดียวกันแล้วก็ทำเครื่องแต่งกายด้วยครับดังเห็นในตัวอย่างประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพูดถึงสตอรี่บอร์ดอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณครับฉากแรกนะครับจะเป็นวัยรุ่นชายนะครับวัยรุ่นชายแต่งตัวธรรมดาครับเสื้อยืดกางเกงยีนกำลังหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบกำลังหยิบขึ้นมานะครับภาพตัดเร็วมากครับ2วิก็มีผู้หญิงนะครับแต่งตัวธรรมดานะครับเสื้อยืดกระโปรงขนาดดีครับหยิบบุหรี่ขึ้นมากำลังจะสูบครับภาพต่อไปก็จะมี voice over แล้วก็ตัวหนังสือที่บอกว่าเลือกบุหรี่วันนี้รับทันที60บาทแล้วเป็นไงครับได้เงิน60บาทก็มีเหรียญครับมีเงินหล่นลงมาเดี๋ยวมันเป็นจังคัดหรือว่ากำลังจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบการเหรียญหล่นลงมาก็อันนี้ก็เหมือนกันครับจะกำลังจะสูบบุหรี่การเป็นลูกชิ้นแล้วก็เลือกคัพปี้ขึ้นมาว่าเลือกบุหรี่วันนี้รับท่านอีก6เดือนรับท่านที1,980บาทสถิตินี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้นะครับก็กลายเป็นแบบสำคัญเป็นสิ่งที่ถูกท็อปปิ้งมากมายก็คือเราจะแสดงเห็นว่าโอเคจำนวนเงินที่เนี่ยถ้ากำลังจะสูบบุหรี่เนี่ยถ้าสมมติคุณเลิกสูบนะครับกำลังจะคว้าบุหรี่ขึ้นมาจากบุหรี่เนี่ยจะกลายเป็นสิ่งของมากมายเลยที่โอเคมันอาจจะไม่ได้มีสาระกับบุหรี่มากแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ทำร้ายตัวคุณด้วยบางทีคุณอยากได้โอเครองเท้ากำลังจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาปิ้งการเป็นรองเท้าเข้ามานะครับเห็นก็มีอีกอันนี้ก็เลือกบุหรี่วันนี้อีก30ปีรับทันที 118,800 บาทเป็นไรครับโอเคผู้หญิงมีรถอยู่ข้างหลังจำคัดเข้ามานะครับรถโผล่ผู้ชายครับคือว่าที่แบ่งสีตั้งแต่แรกเพราะว่าผู้ชายจะได้เดินข้ามเฟรมไปหาผู้หญิงแล้วไปขอผู้หญิงแต่งงานผู้ชายมันมีซื้อแหวนครับแล้วก็ไม่เลือกบุหรี่วันนี้อีก30ปีก็เป็นผู้หญิงนะแต่ว่าสภาพแบบจนๆเสื้อขาวแล้วก็เป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายอยู่ที่ถูกวางไว้ชุดแล้วก็เลือกบุหรี่วันนี้ด้วยครับผมถามนิดนึงนอกจากจะถามน้องๆเนี่ยแล้วตอนนี้เราโฟนคอมเมนต์เลยก็อ๋อเขา
คอมเมนต์ยังครับเดี๋ยวรอบเดี๋ยวต้องนั่งคุยอีกครับนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นการมีแต่คอมเมนต์ไม่มีถามได้ครับเราเปิดให้ถามเดี๋ยวอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสำหรับทีมนี้นะครับ